ือความหนักของเรานี่แหละครับผมที่ได้เปรียบครับต่อยได้หมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะต่อยเป็นมวยซ้ายนะครับผมแล้วก็เป็นนักมวยที่ใจสู้อึดอดทนหมัดหนักมากแล้วก็เดินไม่มีถอยครับผม His power is second to none when he catches you It's amazingเป็นมวยที่หมัดหนักมากเกิน115ปอนด์ครับ And I love the way that he sets up his opponents and is very accurate with his punching. He knows what he's doing in there all the time. แต่อย่างที่บอกนอกแค่นอกจากพลังหมัดอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่เคาะจุดแข็งของพิธีสังเกตเราไม่ใช่มีแค่พลังหมัดแค่อย่างเดียวแต่อย่างความฉลาดการสร้างมุมการสร้างพื้นที่การหาตำแหน่งที่เหมาะที่สุดในการส่งกำปั้นสังหารของแกเข้าไปเลยแหละที่เรียกว่าสุดยอดที่สุด He is literally one of the greatest boxers alive today. He's hitting you with dynamite in his hands. It's the scariest thing for any boxer because the pressure never stops.